This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้กับเรา2คนภูมิวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับสำหรับคนไทยนี่อาหารเราหลากหลายมากนะครับเราสามารถเลือกได้เยอะแยะมากมายหลายออปชันหนึ่งในออปชันที่คนนิยมคือบุฟเฟ่คำถามคือว่าถ้าไปกินบุฟเฟ่เราจะต้องพูดเสมอนะว่าคุ้มหรือเปล่า ประเด็นนี้ก็ว่าแล้วหลักการในการที่จะกินบุฟเฟ่คำว่าคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วเราลองมาคุยกับคุณไกด์กันบ้างนะครับว่าครับคำว่าคุ้มอะไกด์มองว่ายังไงครับพี่ครับทำธุรกิจเนี่ยค่าความคุ้มค่ามันต้องตีกันที่ผมใช้ว่ามันตีต้องตีกับที่ตัวเองก่อนถ้าในโลกธุรกิจแล้วเรากินบุฟเฟ่กินอาหารตามสั่งกินยังไงก็ไม่คุ้มเขาหรอกครับเพราะยังไงเขาคิดมาแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้กำไรเพราะนั้นไม่มีใครทำธุรกิจและขาดทุนครับเว้นแต่ว่าเขาไม่อยากได้กำไรผมพูดแบบนี้ก่อนครับแต่ทีนี้ถามว่าดูยังไงถึงคุ้ม เอาแบบนี้แล้วกันครับว่าสมมติว่าวันนี้เฮียกินข้าวกระเพราหนึ่งจานเฮียจ่ายเงินไป40 บาทและวันรุ่งขึ้นเฮียเห็นแบบโมเดลที่เราเห็นก็คือบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับเฮียเคยเห็นใช่ไหมครับตามที่เขาจะมีขายว่า69 99ติต่างพูดใหม่ว่าวันนี้เฮียกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับชามหนึ่ง50 บาทแต่เฮียรู้อยู่แล้วว่าเฮียกินแค่ชามเดียวครับและถ้าวันรุ่งขึ้นเฮียกำลังเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่99 บาทครับแน่นอนถ้าเรามองแบบปกติว่าเอ้ย99 บาทเรากิน2ชามก็คุ้มแล้วนี่ใช่ถูกต้องไหมเพราะชามละ50 บาทถูกต้องแต่ถ้าเฮียกินแค่ชามเดียวแล้วอิ่มเฮียก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย99 บาทถูกป่ะถูกต้องเท่ากับว่าอีก49 บาทนี่คือเราจ่ายไปโดยที่ไม่รู้จะจ่ายไปทำไมถูกต้องครับมันเลยเป็นหลักคิดว่าเอ้าและเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรากินบุฟเฟ่คุ้มและเรากินบุฟเฟ่ไม่คุ้มหลักการแบบนี้ครับผมว่าณวันนี้เนี่ยมันต้องเอาตัวเลขคุยกันนิดนึงถ้าคุณผู้ชมเคยดูเทปที่เราเคยคุยเรื่องกำไรบุฟเฟ่ชาบูอะครับ หลักคิดง่ายๆคือครเรากินอาหารจริงๆหลายคนเวลาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่ได้คิดนะ แต่มันมีผลวิจัยออกมาว่าแต่ละมื้อเรากินข้าวได้สูงสุดไม่เกิน1 กิโล มีคนกินได้ถึงกิโลเลยมีต้องมีนะโอเคมันมีคนกินได้ถึงกิโลแต่1กิโลคือเขาบอกสูงสุดเอาง่ายๆผมเคยจับดูตัวเองเวลาเราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมเคยคำนวณกับตัวเองว่าผมกินข้าวกับเนื้อสัตว์และทุกอย่างรวมกันน่ะในมื้อนึงอ่ะผมได้แค่ครึ่งกิโลเองนะอ๋อโอเคสมมุติว่าเวลาเราไปร้านสเต็กร้านสเต็กแบบถูกๆเนี่ยเขาก็จัดพอร์ชั่นมาสเต็กชิ้นนึงก็ไม่เกิน2ขีดนะเฮียเพราะถูกก็คือ200กรัมใช่ข้าวก็ประมาณ200กรัมใช่ก็400กรัมก็อิ่มแล้วเออเพราะนั้นเออจริงนะเพิ่งสังเกตเออเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเอ้าแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะคุ้มค่าเปิดข้อดีข้อเสียกันก่อนบางทีเนี่ยเรื่องราคาอาจจะไม่ใช่ที่สุดนะครับบางทีร้านบุฟเฟ่บางร้านเนี่ยเขารู้ว่าคนกินเยอะเขาสั่งของสดใหม่ได้ตลอดครับเขาก็ได้คุณภาพที่สดใหม่ในราคาที่ถูกกว่าผู้บริโภคที่กินอย่างคุ้มค่าเขาจะรู้สึกว่ามันคุ้มครับเพราะหลักของคนกินบุฟเฟ่เนี่ยบางทีเขาไปคือมีอยู่2 อย่างครับอยากกินแบบไม่อั้นกับอยากกินได้หลากหลายโอ้ดีมากเข้าใจแล้วบางคนเน้นปริมาณบางคนบอกว่าหลากหลายในคราวเดียวใช่สมมุติว่าถ้าเราไปร้านแบบร้านอาหารนะเฮียเอาง่ายๆเลยร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นทุกคนจะนึกภาพออกสมมติว่าวันนี้เฮียอยากกินไข่หวานครับเฮียอยากกินทาโกยากิเฮียอยากกินปลาดิบเฮียอยากกินหอยเชลถ้าเราไปสั่งตามร้านอาหารที่เป็นอาราคาร์ทหรือว่าตามที่เราต้องการจะกินนะครับพอชั่นมันใหญ่ท้องแตกพอดีถูกแต่ถ้าเราไปกินบุฟเฟ่เนี่ยด้วยราคาที่อาจจะคุ้มค่ากว่าเขาคิดเหมาไว้แล้วแหละเขาคิดเหมาไว้แล้วแต่คือพอชั่นอ่ะเขาทำเล็กๆเราก็สามารถกินหลากหลายได้ใช่โดยที่ไม่จำเป็นต้องกินให้มันเยอะนั่นแหละครับมันเลยเป็น2 อย่างที่ทำอย่างคิดว่าอย่าคิดว่ากินบุฟเฟ่แต่เอาแต่ปริมาณนะครับบางคนไปกินเพื่อความหลากหลายก็มีแต่ทีนี้ในมุมของข้อดีมันก็มีข้อเสียครับเพราะถ้าเปรียบเทียบในการทำร้านอาหารเนี่ยถ้าคิดแบบบ้านๆนะครับร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่กับร้านอาหารที่เป็นตามสั่งหรืออาราคาร์ทโอกาสที่เราจะได้วัตถุดิบสดใหม่จากร้านอาหารบุฟเฟ่มันจะน้อยกว่านะครับเพราะบุฟเฟ่มันเป็นตัวแปรที่เราไม่รู้เลยนะครับว่าคนนึงจะกินเท่าไหร่
มันแค่เป็นการคาดการณ์ว่าเราจะกินเท่าไหร่เพราะมันมีความหมายว่าถ้าเกิดคำนวณบางครั้งอาจจะพลาดก็คือว่ามีของเหลือใช่แต่ยังไม่หมดอายุถูกต้องครับความสดก็อาจจะทอนลงไปถูกต้องครับมันจะให้นึกถึงอย่างนี้ว่าบางคนกินซุกี้ตีน้อยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าแต่ถามว่าทำไมถึงคุ้มค่าเพราะคนกินเยอะการันตีพูดได้วัตถุดิบมันเทิร์นเรทสูงเข้าใจแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีซุกี้บางประเภทเช่นซุกี้ที่ขึ้นห้างแบบซุกี้ MK ซุกี้อะไรแบบเนี้ยถามว่าทำไมคนยังกินอยู่เพราะเนื่องจากว่าเขารู้ว่าคนกินแค่นี้สั่งของสดใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางอย่างไม่ได้บอกว่าบุฟเฟ่ดีเสมอไปเพราะการกินอาหารเนี่ยเรากินที่วัตถุดิบที่สดใหม่ด้วยนะครับแน่นอนความสดนี่ก็เป็นหนึ่งในคุณค่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่บอกว่าบุฟเฟ่ดีกว่าหรืออลาคาร์ทดีกว่าแต่แค่ชี้เห็นว่าเฮ้ยข้อดีเนี่ยกินได้ไม่อั้นนะกินได้หลากหลายนะแต่ข้อเสียคือความสดใหม่ของวัตถุดิบซึ่งไม่ได้บอกว่าทุกร้านจะเป็นด้วยนะถ้าบางร้านบุฟเฟ่ร้านไหนขายดีอยู่แล้วของใกล้หมดเติมสต็อกมันก็จะมีของหมุนเวียนที่สดใหม่ตลอดแต่บางร้านที่แบบว่าเปิดเฮโลแห่ตามกันบางทีเจอหมูเนี่ยจากชมพูนี้คือมาม่วงแล้วนะนึกออกมันก็มีคือไม่สดแล้วล่ะเพราะยังขายไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันคือไอ้ร้านบุฟเฟ่ที่แบบว่าสั่งมาแบบเป็นขอโทษถ้าพูดถึงร้านที่เป็นตามสั่งที่ไม่ใช่บุฟเฟ่อ๋อวันนี้ลูกค้ากินแค่นี้สั่งมาแค่นี้ไม่สต็อกของสต็อกน้อยๆอาหารก็สดโอเคง่ายๆเลยทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราควรกินบุฟเฟ่หรืออะลาคาร์ทดีผมว่านี้ดีกว่าอันนี้แล้วแต่รสนิยมคนนะบางคนเชื่อว่าเราเลือกอาหารสดใหม่มาด้วยหลักการนี้เราก็จะไปแบบนี้เรากินปริมาณเท่านี้เพราะว่าถ้าเกิดไปบุฟเฟ่แล้วเรากินไม่หมดพื้นที่ท้องเราไม่คุ้มค่านี่คิดหลักนี่หลักคิดแบบนี้ครับผมบอกให้เลยว่าเวลามันหิวอะเงินในกระเป๋าเราแคร์ไหมไม่ค่อยแคร์นะ สติก็หายไปใช่เอาอารมณ์เป็นหลักใช่ครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณเคยทะเลาะ กับใครด้วยความโมโหหิวไหมเคยสิผมก็เป็นเฮียก็มีแน่นอนทุกคนมีหมดแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราพูดถึงบุฟเฟ่ต์มันคือค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะครับณวันนี้เรากินบุฟเฟ่ต์ต่อหัวเนี่ย300กว่าบาทเป็นขั้นต่ำนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราเดินเข้าร้านบุฟเฟ่ต์เนี่ยเวลาที่เขาเวลาเห็นราคาครับ250ไม่รวมแบตกับเซอร์วิสชาร์จไม่รวมค่าน้ำไม่รวมอาหารพิเศษเพราะฉะนั้นเราเดินบุฟเฟ่ต์เข้าไปเนี่ยเราเดินเข้าร้านบุฟเฟ่ต์เราต้องมีขั้นต่ำ300นะครับอันนี้คือเป็นแบบบุฟเฟ่ต์แบบที่คิดว่าได้แบบ full option ของบุฟเฟ่ต์ได้น้ำได้อาหารได้เครื่องดื่มได้ของหวานเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบว่าสมมุติว่าวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละวันน่ะผมว่าแต่ละคนน่ะรู้อยู่แล้วว่ากินอาหารเท่าไหร่แต่แค่บางทีเวลามันมาอยู่หน้าร้านที่แบบบุฟเฟ่ต์ลดราคาแล้วแบบความหิวความอยากมันบังตาอ๋อนึกออกไหมเป็นเรื่องของอารมณ์ละใช่ถ้า1เดือนกินสักครั้งนึงเป็นสำหรับแบบคนที่ไหวสำหรับการรับประทานบุฟเฟ่ต์ก็แล้วไปแต่ถ้าคนที่คิดว่าจะกินแล้วลังเลว่าแบบเอ๊ะคนกินราคาไหนดีอยากให้เทียบแบบนี้ครับว่าบางร้านเนี่ยเขาถึงมีกลยุทธ์ไงครับว่าเอ๊ะเขามีบุฟเฟ่ต์และมีอาราคาร์ทในร้านเดียวกันเพราะบางคนเขารู้ว่าเรากินบุฟเฟ่ต์ไม่คุ้มแต่สั่งอาราคาร์ทอาจจะถูกกว่านิดหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ว่าคนที่จะกินบุฟเฟ่ต์ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ราคาถูกๆอะครับบางทีอาราคาร์ทกับบุฟเฟ่ต์มันอาจจะดิบไม่เท่าไม่ต่างกันแต่สมัยนี้หรือว่าบุฟเฟ่ต์มันมีบุฟเฟ่ต์ราคา 7-800 นะครับบุฟเฟ่ต์ราคาที่แบบโอ้โห 8,000 9,000 1,000 ยิ่งบุฟเฟ่ต์ราคาแพงเท่าไหร่คุณจะต้องกลับมาเทียบราคาแล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณกินไปมันคุ้มค่าขนาดไหนเพราะบุฟเฟ่ต์ถ้าราคาแบบมันไม่ถึง700เนี่ยเขาจะพยายามทำให้ราคาบุฟเฟ่ต์เท่ากับราคาที่เราตามสั่งโอ้เพื่อให้เหมือนว่าต่อให้ต่างกันไม่เยอะกินบุฟเฟ่ดีกว่าไหมคุ้มก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นบางร้านที่แบบว่ามันเป็นบุฟเฟ่แบบพรีเมียมเกรดขึ้นไปเนี่ยบางทีเราไปกินแล้วก็ไม่คุ้มนะครับครับสมมุติว่าเราไปกินบุฟเฟ่สมัยนี้มันมีเยอะเนาะบุฟเฟ่หอยเม่นครับหอยเม่นญี่ปุ่นอูนิอ่ะมีอูนิมีฟัวกราถามว่าราคา 1,500 ฟัวกรากินเข้าไปมันเลี่ยนอยู่แล้วนะครับคุณให้นึกถึงนะครับฟัวกราอะไรคนอ่ะที่มันคือตับห่านแต่เต็นตับห่านที่กัดเข้าไปแล้วมันเป็นแต่มันละลายในปากฟัวกราเนี่ยกิโลแล้วประมาณแบบหลายพันนะครับหลายคนคิดว่าโอ้โหราคา 1,500 แล้วคงกินฟัวกราได้ประมาณแบบถึงกิโลเลยเบ็ดเสร็จคือกิน2คำเลี่ยนนะโอ้โหอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวประกอบนะที่เราจะได้ทราบใช่เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่ากินบุฟเฟ่ต์อย่างไรให้คุ้มค่าเนี่ยถ้าเรามาดูที่ราคาเนี่ยมันถ้ามันไม่ถึง700เนี่ย
มันคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะหนึ่งคือมันมีการแข่งขันในตลาดนี้สูงแล้วในขณะเดียวกันคือไอ้คนที่ทำตลาดของอลาคาร์ทก็ต้องแข่งกับบุฟเฟ่ด้วยทำให้การแข่งขันราคามันเกิดทำให้ตัวบุฟเฟ่กับอลาคาร์ทอาจจะไม่ต่างกันแต่ถ้ามันเกิน700ไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยต้องคิดนะอันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเวลาที่คนจะกินนะครับนอกจากเรื่องตัวราคาปริมาณความหลากหลายความสดใหม่อีกส่วนหนึ่งต้องคิดไว้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราไปกินแล้วครับบางทีกินเยอะเกินไปเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเอาเข้ากิโลละพันเอาออกกิโลละแสนคือบางทีกลายเป็นว่ากินเพราะต้องการความคุ้มค่าในเชิงปริมาณกินทุกอย่างให้เยอะที่สุดกลายเป็นว่าน้ำหนักขึ้นหรือว่ากระทั่งว่าบางทีกินเยอะเกินไปสุขภาพไม่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องคำนวณในส่วนของเรื่องของตัว health หรือว่าสุขภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสมการด้วยว่าคำว่าคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนคือกินอร่อยและยังสุขภาพดีบางคนคือกินให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะบอกว่าเราชนะผู้ขายเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะมองมิติไหนมากกว่าเพื่อที่จะบอกว่าเรานั้นคุ้มที่สุดครับผมมี3ปัจจัยเล็กๆมาบอกแล้วกันว่ากินบุฟเฟ่ยังไงคุ้มค่าแน่นอนครับร้านบุฟเฟ่ต้องการยอดขายบางทีมีโปรโมชั่นเข้ามามันก็คุ้มค่าที่เราจะเข้าไปกินแต่ดาบ2คมของร้านบุฟเฟ่คือว่าคุณคิดว่าคุณจะมากินคุ้มๆโดยที่คุณไม่ได้อ่านข้อความข้างทางก็ไม่ได้นะเพราะร้านบุฟเฟ่บางร้านให้นึกถึงนะครับโดยเฉพาะร้านบุฟเฟ่แพงๆที่แบบหัวละ 7-800 อย่าลืมนะครับร้านบุฟเฟ่ยิ่งแพงวัตถุดิบยิ่งพรีเมียมต้นทุนวัตถุดิบก็สูงตามมันก็จะมีพวกแอบเนียนว่าสั่งมาเยอะๆกินไม่หมดไอ้ที่กินไม่หมดเนี่ยเพราะเขาเจ็บมาเยอะไงครับเขาเลยมีค่าปรับด้วยมีความหมายต้องรวมด้วยว่าถ้าเกิดคุณตักเละตักเทสเนี่ยคุณต้องเสียต้นทุนเพิ่มอีกและเดี๋ยวนี้เขาบังคับใช้อย่างจริงจังนะใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกินบุฟเฟ่ต์อย่างไรคุ้มค่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าเราสั่งแต่สั่งมากินแต่ค่าปรับมันจะเป็นตัวแปรสำคัญว่าเราเข้าไปกินแล้วคุ้มไหมเพราะอย่าลืมว่าสมัยนี้เนี่ยเวลาเราไปร้านบุฟเฟ่ต์ร้านบุฟเฟ่ต์เขาจะมีทริคเทคนิคที่แบบผมว่าทุกคนเคยเจอน่ะสั่งไป10อย่างมาถึง5อย่างและเราต้องตามลูกและเราต้องตามบริกรเมนูนี้ได้ยังเมนูนี้ทั้งที่เราสั่งไปแล้วหรือบางทีแต่ก่อนหน้านี้บุฟเฟ่จะมีขนาดเท่าอลาคาร์ทแต่บางครั้งเขาก็หดขนาดลงมาเพื่อให้รู้ว่าอ๋อแต่ละเสิร์ฟเนี่ยลูกค้ากินแค่นี้แล้วพอลดขนาดลดตัวปริมาณอาหารมีทริคแบบในการดึงเชงในการส่งอาหารจนล่าสุดก็คือว่ามันก็ต้องมีค่าปรับเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยครับเพราะว่าบางทีเราก็กินไม่หมดเนาะถูกต้องครับเพราะฉะนั้น3อย่างที่อยากให้คิดก็คือว่าเมนูที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับราคาที่เรากินสั่งอลาคาร์ทคุ้มค่าหรือไม่สองก็คือถ้ามีโปรโมชั่นก็อาจจะคิดลงน้อยหน่อยก็ได้แต่อยากให้คิดมากสุดคือเรื่องของค่าปรับครับเพราะกินหลากหลายกินได้กินดีแต่ถ้ากินไม่หมดแล้วทีเสียทีเป็นพันๆโอ้โหนะผมว่าวันนี้อาจจะคุยกันดูแล้วเนี่ยเป็นภาพกว้างเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ทุกอย่างล้วนมีหลักคิดนะครับใช่ครับทำให้เราได้รู้ว่าในการที่เราจะไปกินเนี่ยคำว่าคุ้มแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับนอกเหนือไปจากนี้บางทีเป็นปัจจัยที่เราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเช่นเรื่องกินเหลือเพราะระยะหลังมีการที่จะบังคับใช้เรื่องค่าปรับอย่างเต็มที่เพราะว่า food waste หรือว่าการที่เรากินอาหารไม่หมดเป็นสิ่งที่หลายคนรับไม่ได้แล้วนะครับนะนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีความสนใจติดตามเนื้อหาสาระที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBSวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice